สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ชพี่ไก่เกลนาค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะพี่ไก่พาเพื่อนๆมาชมดอกไม้สวยๆค่ะชื่อว่าต้นกุหลาบพันปีค่ะต้นกุหลาบพันปีหรือโรโดเดนดรอมนะคะมาจากภาษากรีกโบราณค่ะหมายถึงกุหลาบค่ะกุหลาบพันปีนะคะมาจากการที่มีลักษณะดอกเนี่ยคล้ายกุหลาบนะคะแต่ไม่ได้เป็นไม้จำพวกกุหลาบแต่อย่างใดนะคะและลำต้นของเขาเนี่ยมักจะมีมอสเกาะอะค่ะคล้ายกับอายุเป็นพันๆปีนะคะจึงเป็นที่มาของชื่อนี้ค่ะกุหลาบพันปีนะคะลักษณะของเขาก็คือจะเป็นไม้พุ่มกระจายพันธุ์ในแถบทวีปเอเชียอเมริกาเหนือยุโรปและออสเตรเลียค่ะโดยเฉพาะนะคะในทวีปเอเชียค่ะจะพบตามภูเขาสูงตามแถบแนวเทือกเขาหิมาลัยที่อยู่จากระดับน้ำทะเลนับพันเมตรค่ะโดยพบได้จนถึงจีนตอนใต้นะคะและเกาหลีจนถึงญี่ปุ่นดอกของต้นกุหลาบพันปีนะคะเขามีความงามมากๆค่ะจนเขาได้รับชื่อว่าเป็นราชินีแห่งดอกไม้หรือ Queen of Flower ค่ะการปลูกกุหลาบพันปีนะคะภายในอาคารค่ะนอกจากจะให้ความสวยงามของดอกที่จะสร้างบรรยากาศให้กับห้องแล้วนะคะกุหลาบพันปียังมีคุณสมบัติในการดูดสารพิษได้ดีอีกด้วยค่ะดอกกุหลาบพันปีมีหลายสีนะคะมีสีขาวสีชมพูสีแดงค่ะกุหลาบพันปีนะคะจะชอบแสงแดดลำไรค่ะเขาจะต้องการความชื้นปานกลางนะคะชอบน้ำมากค่ะแต่ไม่ขังแฉะนะคะส่วนการขยายพันธุ์นะครับเป็นการปักชำกิ่งและเพาะเมล็ดค่ะสำหรับดอกกุหลาบพันปีในประเทศไทยนะคะเราจะพบเฉพาะบนเทือกเขาสูงที่มีอากาศหนาวความชุ่มชื้นสูงในประเทศไทยเนี่ยจะพบกุหลาบพันปีบนดอยสูงหลายแห่งค่ะบนความสูงเหนือระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,500 เมตรขึ้นไปค่ะเช่นนะคะที่ดอยอินทนนท์ค่ะดอยหลวงเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติขุนแจจังหวัดเชียงรายและอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้าจังหวัดพิษณุโลกค่ะและภาพกุหลาบพันปีสวยๆนะคะในคลิปนะคะพี่ไก่ถ่ายจากที่จังหวัดเชียงรายค่ะขอเชิญเพื่อนๆนะคะชมภาพดอกของกุหลาบพันปีสวยๆกันได้เลยค่ะในภาพนะคะจะเป็นภาพของดอกกุหลาบพันปีสีชมพูค่ะก็จะมีสีสันสวยงามสะดุดตามากๆค่ะThank you.
เพื่อนๆได้รับชมดอกของต้นกุหลาบพันปีแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะเขามีสีสันสวยงามสะดุดตามากๆเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบคลิปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงและพบแต่ความโชคดีตลอดไปค่ะหากชมคลิปนี้แล้วชอบนะคะพี่ไก่ก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe และสั่นกระดิ่งให้พี่ไก่ด้วยนะคะและพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ